ตลาดหน้าวัดเพชรเนี่ยของกินเยอะโอ้โหเฮ้ยนี่มันอะไรโอ้โหน่ากินว่ะสุดมากอ่ะโอ้ my god หุ่มมากมันนุ่มมากมันฉ่ำมากมันก็กรอบเข้าโครงมากเลยครับเดี๋ยวเราจะแนะนำน้องคนใหม่นะคะใช่ค่ะเผื่อเขาไม่รู้ว่าเราสนิทกันแค่ไหนช็อกโกแลตหน้านิ่มหน้านีไอ้คือรสนิยมหมอใช่ไหมการแสดงความรักกันพี่ทำไมกินแล้วจะอะไรอย่างนี้วะอันนี้นะคะทีมงานใหม่ของเรานะคะน้องมินะคะใช่ครับน้องมิอยู่อัมพวานะคะกำลังจะไปรอเวลาไปตะลุยกินที่ตลาดเมืองเพชรหน้าวัดเพชรทำไมที่ตลาดหน้าวัดเพชรเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวรอสักประมาณ5 โมงเดี๋ยวเขาเปิดนะครับงะงะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่อัมพวาเขาเรียกว่าเป็นสถานที่สุดท้ายที่เราจะแวะก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพเดี๋ยวเราจะไปตะลุยกินกันในงบ 1,000 บาทเมื่อกี้เดินรอบๆแล้วของกินเยอะอยู่นะคนที่แนะนำตลาดนี้นะคะคือน้องจีนะคะใช่ทำไมครับมันยังไงครับบริเวณเนี้ยถ้าเป็นคนที่อยู่สมุทรสงครามแม่กลองอัมพวาอะไรอย่างเงี้ยจะต้องรู้จักกันดีว่าตลาดหน้าวัดเพชรเนี่ยของกินเยอะคือแถวนี้เขาต้มแห้งกระเพาะปลาอาหารกินแบบโบราณโบราณหน่อยใช่เข้าเก็บเอานี่ดังไปเริ่มทุกคนมันมีอะไรจะฟ้องเนี่ยน้องจีนอกใจพี่ตะกองต้องขอโทษจริงๆนะตะกองในเมื่อเธอไม่ยอมพัฒนาความสัมพันธ์กับเราสักทีเขามีแฟนใหม่ชื่ออะไรคะพูดกันกับมิเป็นจิมิฮะทีมงานคนใหม่ของเรานะคะทำงานมาประมาณ100 กว่าปีขอโทษค่ะเธอเสียใจไหมเนี่ยดูดิมีน้ำตาผ่านอยู่หลังกล้องฉันมองไม่เห็นเธอไม่ยอมคบกันแล้วสักทีอย่าทำร้ายร่างกายเขามากฉันเหนื่อยอ่ะเธออุ้ยเฟ้นไฟยาวมากเฮ้ยทุกคนเราจะแวะร้านนี้ก่อนเลยจริงๆเราควรจะแวะของคาวก่อนแต่ว่าร้านนี้คืออยากแวะจริงๆนะคะโตเกียวเจ้าเดียวในสมุทรสงครามนะคะโตเกียวเนยนมนะคะโอ้โตเกียวเนยนมเนยแบบวันนึงใช้เนยวันละกี่ร้อยตันเหรอคะไม่ถึงนะครับไม่ถึงก็เนย10 กว่าโลรู้ไหมว่าจริงๆแล้วโตเกียวเนยนมไม่อ้วนทำไมถ้าเราไม่ต้องกินฮะเอ้ยอะไรนะกินแล้วไม่อ้วนครับไม่อ้วนนะกินแล้วไม่เกินครับเขาก็จะแท้อย่างนี้เลยเหรอโอ้โหแล้วเขาก็จะแยกมาตากแล้วก็คือจะมากรอบอยู่ด้านบนเอาเวลามันคายความร้อนแล้วจะกรอบใช่ไหมอ๋อมันของทอดตัวใหม่นะสรุปโตเกียวอ้วนไหมคะไม่อ้วนครับไม่อ้วนถ้าเราไม่กลืนอ่ะชุดหนึ่งค่ะขออนุญาตจ่ายแบงค์พันนะคะได้ครับขอบคุณค่ะมันต้องชิมเลยป่ะต้องชิมเลยครับอุ้ยมันคือมันกรอบเหมือนโรตีเลยโอ้โหดูเล่นแสงนี่นะมือหักชุดอุ้ยช่ำชิมครับอือใช่เลยนี่ครับคือมันยิ่งกว่าเนยกรอบอ่ะเนี่ยสุดมากอ่ะคือไม่เหมือนโตเกียวเลย มันจะมีแต่ความกรอบแล้วก็หอมเนยฉ่ำเนยมากต้องลองนะคะโตเกียวเนยกรอบโตเกียวเนยนมโตเกียวเนยนมโตเกียวเนยกรอบไหมคะวิลานูน่ะเขาจัดวางดูมากโอ้หมาล่าไส้กรอกเยอะมากโอ้โหนี่มันอะไรหัวกุ้งแก้วเลยเหรอก่อนไหนนะคะพี่ใส่20 กิโลกรัมหอยเชลล์ตัวละ10 บาทใช่หอยเชลล์ชีส10 บาทไหนไหนไหนขอดูหน่อยค่ะเป็นเชลล์เป็นหอยเชลล์ชีสอย่างนี้เลยกุ้งตัวละ20อันนี้20อันนี้25อันนี้30 5 ปี 1เอาใหญ่มาค่ะแต่ขอ2 ตัวพออยากกินหลายๆร้านเอาเลือกมาเลยค่ะเอาตัวที่มีความโดดเด่นมากที่สุดค่ะนี่นะคะกุ้งหัวแก้วอบชีสขอบคุณค่ะได้ดึ๊ด60 บาทไปต่อครับอยากกินมะม่วงเบามะม่วงเบาขายไงคะชื่อละ
สี่สิบของน้ำจิ้มค่ะพร้อมน้ำจิ้มใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาไปเปรี้ยวๆเลยค่ะกะปิห่อไปค่ะ40บาทใส่ตะกร้าเลยค่ะต้องแวะร้านไหนคะกระเพาะปลาต้องแวะใช่ไหมชามต่อชามพี่โอเคไปแวะเลยว้าวเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนคลับร้านนี้เขาแนะนำบอกว่าต้องมาจุดเด่นคือทำสดทีละชามแล้วทำในกระทะใช่โอ้โหปรุงสดนี่โอ้โหน่ากินมากร้านต่อไปกระเพาะปลาปรุงสดซึ่ง55บาทเองอ่ะคือราคาดีมากแล้วเขาบอกว่ากระเพาะปลาแท้ชัวร์ใครไม่อยากกินเลือดใครไม่กินหน่อไม้คือสั่งได้เลยไม่นะเราใส่ประมาณนี้นะคะเพิ่มอีกจิ๊กโชว์นิดนึงก็ใส่ปะใส่ลงมาเยอะๆเลยพี่จริงหรอแบบเยอะๆเลยเยอะๆเลยเยอะอีกจริงหรอเอออันไหนใส่ให้ดูดิแล้วก็ใส่พริกคือทำไมต้องใส่จิ๊กโชว์เยอะขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าเวลากินกระเพาะปลาชอบได้ความเปรี้ยวจากจิ๊กโชว์เยอะๆมันเป็นกระเพาะปลาฟิลแบบโลคอลฟิลแบบไทยๆนิดนึงไม่ใช่กระเพาะปลาเยาวราชอ่ะมันจะเป็นกระเพาะปลาอารมณ์เหมือนแบบคนไทยที่ทำเป็นหม้อๆเออนี่อันนี้กุ้งชีสอาราดนะคะซีฟู้ดชิมเขาบอกว่าเขาคือกุ้งย่างชีสหัวแก้วฟิลเหมือนนั่นแหละที่ไปกินเมื่อวานเลยที่ตลาดอัมพวาที่เป็นหอยเยอะเริ่มอิ่มละหมดโควต้าละไม่ใช่สกิปนะอิ่มจริงแล้วเราพูดตรงๆด้วยว่าไม่ได้อิ่มเพราะไปกินอะไรทั้งนั้นอ่ะอิ่มเพราะว่าตอนกลางวันไปกินเจ๊แดงมาอิ่มเพราะกินเร็วเกินเป็นไงเปรี้ยวมะม่วงเปรี้ยวมากก็ใช่สิซื้อมะม่วงเบาเธอกินกับเราได้ไหมได้สิตอนแรกก็แบบว่าอิ่มแต่พอเห็นเขากินเราก็อยากชิมอ่ะเขาอยากยืมพริกป่นเขาเฮ้ยนี่เฉยลองไปกินดูนะคะมะม่วงจิ้มกะปิโรยพริกป่นเพิ่มรสชาติแซ่บกระเพาะปลาสงวนราคาทั้งหมด115บาทนะคะถ้วยละ55แล้วก็มีอีก5บาทนะจ๊ะไปเดินต่อโตเกียวชิ้นละกี่บาทคะกล่องละ20ค่ะกล่องละ20มี10ชิ้นกล่องละ20มี10ชิ้นใช่อุ๊ยชิ้นละ2บาทเอาค่ะเอากล่องนึงค่ะให้ไม่ต้องใส่ถุงค่ะได้ไม่ต้องปิดฝาขอบคุณค่ะเป็นโตเกียวไส้สังขยาสีส้มกับสีเขียวชิ้นละ2บาทไส้แบบแน่นมากเลยนะร้อนมากหอมสีเขียวหอมใบเตยก็แบบแป้งไม่หนามากขอบมันกรอบๆข้างในนุ่มๆอันนี้คือโอเคขอถ่ายคลิปนะคะมีอะไรบ้างคะมีหมูกับเนื้อหมูกับเนื้อเป็นหมูพวงเนื้อพวงแดดเดียวแล้วมีข้าวด้วยเหรอคะจ้าเป็นข้าวเหนียวจ้าเป็นข้าวเหนียวแล้วพอทอดมันจะเป็นยังไงคะเป็นข้าวทองครับเฮ้ยเป็นข้าวทองออกมาพี่พวงเท่าไหร่คะ12ทั้งหมูทั้งเนื้ออุ้ยเอาอะไรดีเอาอย่างละ2พวงค่ะทอดเลยนี่หมูพวงเนื้อพวงมันร้อนๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวข้าวเนี่ยจะแบบพองขึ้นมาลงทีละพวงทีละพวงทีละพวงดูดีมากร้อนมากมันร้อนมากไม่ไหวขายมา3ปีเท่านั้นเห็นความแบบข้าวทองป่ะเห็นครับตัวหน้ากินนะเนี่ยใช่มั้ยชิมใส่จานได้ครับขอบคุณครับหมูนุ่มมากหมูนุ่มมากข้างล่างอ่ะคือกรอบอุ๊ยอันนี้ต้องชิมหมูนุ่มมาก
อร่อยมากอร่อยพี่น้ำจิ้มก็อร่อยทุกคนคือหมูมันนุ่มมากแบบอย่างกับหมูสันในอ่ะอันนี้เนื้อโอ้โหดูเฮ้ยอันนี้คือดึงออกมาก็คือรู้แล้วอ่ะโอ้ my god อร่อยเนื้ออร่อยกว่าพี่ล็อตพี่ย่าเลยอ่ะอันนี้เอาอีกปะเอาอีกเราจอดที่ร้านนี้เลยได้ปะจอดที่ร้านนี้วิงวอนให้บล็อกเกอร์ฟู้ดบล็อกเกอร์มาถ่ายมาเพราะอยากให้คนมารู้จักร้านนี้อยากให้คนมากินร้านนี้จริงๆอ่ะหมูพวงทุกข้าวเหนียวหน้าวัดเพชรคุณแม่งสุดติ่งมากเลยอ่ะไปซื้ออีกซื้อลุงเล็กหนูมาซื้อเพิ่มค่ะจะบอกเลยว่าเป็นหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวที่อร่อยที่สุดเท่าที่หนูเคยกินมาทำไมมันนุ่มแบบนุ่มมากใช้หมูสันนอกจ้ะแล้วเนื้อคะเนื้อเป็นเนื้อซี่โครงครับเป็นเนื้อซี่โครงกับหมูสันนอกล้วนๆเลยถึงว่าเอาสิบพวงเลยเนื้อแพงแล้วขายได้ไหมราคาเนี้ยขายแบบนี้มันตลอดนะเนื้อไม่เคยขึ้นราคาอ๋อขายมากี่ปีแล้วคะสูตรเนี้ยเกือบ10ปีแล้วเหรออ๋อแต่เพิ่งมาอยู่หน้าวัดเพชร3ปีเหรอจ๊ะอยู่มาตลอดเมื่อก่อนอยู่ด้านนู้นนะอ๋อด้านนี้วันนึงนี่คุณลุงขายกี่โลจ๊ะเนื้อพวงก็ประมาณ200กว่าพวงอุ๊ย200พวงแล้วอีกหน่อยคุณลุงขาย1,000พวงเลยโอ้โห1,000พวงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรากลับมาที่เดิมใช่มันคือภาพสัมชิ้นนี้ชิ้นนี้ดูชิ้นนี้ติดมันครับรูดไปเลยสิครับรูดไปเลยครับเฮ้ยอร่อยตาแตกอร่อยตาแตกอ่ะตาทั้งเลยเฮ้ยอร่อยตาแตกจริงอันเนี้ยคือมันฉ่ำมันแตกมันละลายแล้วคือมีแต่ข้าวโพดกับกรอบที่เคี้ยวอ่ะแล้วกลายเป็นข้าวโพดกินมันเนื้อเฮ้ยอร่อยตาแตกมาชิมมันเคี้ยวโดนมันอ่ะมันแบบมันแตกอ่ะแล้วความหอมมันออกมาฉ่ำมากอร่อยมากมันอร่อยมากจริงๆมันแบบไม่ไหวแล้วอ่ะอร่อยมากทุกคนขับมาเลยนะถ้าอยู่กรุงเทพก็ขับมาตรงนี้เลยหน้าวัดเพชรไม่ต้องไปไหนแล้ววันนี้เลือกตะลุยกินหนาวอันนี้กินอันนี้อย่างเดียวอ่ะโหวตดีกว่าวันนี้ที่กินมาทั้งหมดอะไรอร่อยสุดเออได้มาหนึ่งสองสามเนื้อพวงสุดยอดพวกเรามาแล้วอันดับสองหนึ่งสองสามกระเพาะปลาอันดับ2ไอ้อันดับ3เนื้อต้องทําโตเกียวนมยังเข้าพวกอันดับ3โตเกียวมาถึงแล้วต้องกินต้องมาพวงมา10พวงไปเลยจริงๆทุกคนมานะคะตอนนี้ไปแล้วนะขอกลับไปกินเนื้อระหว่างขับรถกลับบ้านอ่ะหมดชัวร์เนี่ยใช่ประมาณรถก็ติดครับไปแล้วนะคะบ๊ายบายคลิปต่อไปนะคะก็จะถึง100ร้านแล้วเย้